بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ ต้องขอบคุณและชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆที่พระองค์ทรงประทานโอกาสอันดีให้เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเสาร์นี้นะครับ เป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับถ้าหากว่าในค่ำคืนนี้มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ก็เท่ากับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนชาวาลเป็นวันอีดุลฟิตรีของพวกเราก็ไม่สงสัยครับเพราะว่าพี่น้องหลายคนตอนนี้กำลังห่อข้าวต้มอยู่มั้งนะครับเลยไม่ได้มากันนะครับบางก็ห่อข้าวต้มบางก็ทำขนมเทียนนะครับบางก็ทำอะไรทารายกันก็เลยนะครับติดภารกิจนะครับประกอบกับทราบว่าที่เจริญกรุงมีญะนาซานะครับใช่ไหมวันนี้ที่ออฟอร์มีญะนาซานะครับละหมาดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับได้ข่าวมาอย่างนั้นก็คงจะทำให้พี่น้องนะครับมีภารกิจอะไรกันเยอะก็เลยดูจำนวนน้อยนิดหนึ่งนะครับในวันนี้เรื่องที่นะครับฮัจญ์อรุณได้ประสานงานแจ้งไว้อยากจะให้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนะครับอาลัยรอมฎอนเพราะว่าเสาร์นี้นะครับหรือวันนี้สวัสดีซ้ำอาจจะเป็นวันสุดท้ายของการถือศีลอดในช่วงฤดูนี้ซึ่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับไม่29วันก็30วันเต็มถ้าหากว่านะครับค่ำนี้ มีผู้พบเห็นดวงจันทร์เราก็ถือศีลอดกัน29วันเท่านั้นถ้าคืนนี้ไม่มีใครนะครับเห็นดวงจันทร์หรือรายงานข่าวว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในต่างพื้นที่เราก็จะถือศีลอดวันอาทิตย์อีก1วันแล้วก็ไปออกอีดวันจันทร์เราก็จะมีรอมฎอนปีนี้30วันเราอยากให้มีรอมฎอนกี่วันล่ะครับสำหรับผู้ศรัทธาเขาอยากให้มีรอมฎอนตลอดทั้งปีนะแต่ว่าด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอาจจะคิดในภวังค์แรกๆบอกแค่เดือนเดียวนี่ก็พอแล้วนะครับหลายคนอาจจะนึกแบบนั้นแต่ถ้าเราบวกลบคูณหารให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราได้จากเดือนรอมฎอนที่มาอยู่กับเราหนึ่งเดือนเนี่ยมันคุ้มทั้งชีวิตของเราเลยเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายกับช่วงเวลาที่นะครับผ่านไปเรารู้สึกว่าเราได้คุ้มค่านะครับได้กอบโกยสั่งสมสิ่งที่เป็นผลบุญความดีต่างๆไว้อย่างมากมายนะครับในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเราตะอัลมะอุมมะติถ้าหากประชาชาติของฉันได้ตระหนักรู้นะครับสำคัญรู้ถึงคุณค่าความประเสริฐของเดือนรอมฎอนละตะมันนัตอันตะกูนัสนะกุลฮารอมฎอนทุกคนต่างก็จะใฝ่ฝันแล้วเฝ้าวอนขอกับอัลลอฮ์ให้รอมฎอนเนี่ยมีตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณเตือนนะครับสำหรับผู้ศรัทธาว่าเขาจะไม่รู้สึกนะครับเบื่อหน่ายรำคาญกับเดือนรอมฎอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ผูกพันกับเดือนรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนจะมาจะไปเราก็เฉยๆเราเคยไปเข้าค่ายใช่ไหมครับหรือหลานเราไปเข้าค่ายหลานเราลูกเราไปเข้าค่ายไปเข้าค่ายนี่เขาไปเข้ากันกี่เดือน15วัน2สัปดาห์หรือ20วันนะครับประมาณไม่เกิน1เดือนหรือเต็มที่เลยผมให้1เดือนเราเคยไปรับหลานเราไหมครับเคยไปรับนะภาพบรรยากาศที่เราเห็นตอนเขาจับมือจากลากันน่ะเขาร้องกันโฮทั้งอะไรทั้งค่ายเลยลูกเล็กเด็กแดงตัวเล็กตัวน้อยร้องกันเพราะจะต้องจากกันแล้วถามว่าเขาอยู่กันกี่วันเขาอยู่ด้วยกันเพียงแค่20วัน15วันใช่ไหมครับ15วันความผูกพันเขายังมีกันถึงได้ถึงขนาดนั้นเวลาเขาจะจากกันไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกันเลยนะครับอยู่กันแค่10กว่าวันมาจากคนละที่คนละทางกันแต่ด้วยระยะเวลาเพียงแค่15วันทำให้เขาผูกพันกันเวลาจากกันนี่เขาร้องจับมือร้องกันแล้วใช่ไหม
อ้าวเราเคยไปทำอุมเราะห์เราพูดเรื่องเด็กก็มีสักตัวอย่างเด็กดูตัวอย่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เวลาไปทำอุมเราะห์เนี่ยไปอยู่มักกะฮ์6วันที่เหลือไปอยู่มักกะฮ์อีก10วันก็แค่นี้แหละแล้วก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันด้วยแค่กินข้าวด้วยกันแค่เจอกันลงละหมาดด้วยกันแต่วันจะจากกันนี่สวมกอดกันแล้วก็ร้องอ้าวแล้วรอมฎอนที่มาอยู่กับเราตั้งเดือนนึงล่ะลองนั่งหลับตานึกนะครับว่า40ปี50ปี60ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยร้องไห้สักครั้งหนึ่งไหมวันที่รอมฎอนจะจากลาเราไปนะครับเคยไหมถ้ายังไม่เคยก็เอ๊ะทำไมพอไปอยู่ค่ายแค่10กว่าวันเราถึงร้องเสียดายไม่อยากจากกันทั้งที่ไม่ได้นอนด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันแค่เล่นแค่อะไรเจอหน้าเจอตากันเป็นครั้งเป็นคราวแต่รอมฎอนเนี่ยเขามาอยู่กับเราแล้วก็อยู่ทั้งวันทั้งคืนกับเราเลยผูกพันกับเรามาตลอดเลยแต่เรากลับรู้สึกเฉยๆกับการจากไปของเดือนรอมฎอนจะมาก็เท่านั้นจะไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรที่เป็นความทรงจำดีๆกับตัวเรากับชีวิตของเรามันก็เลยทำให้รอมฎอนของเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกถึงความรู้สึกของประชาชาติของท่านที่เป็นผู้ศรัทธาว่าถ้าเขาเชื่อและศรัทธาในความดีต่างๆที่รอมฎอนนำมามอบให้กับเขาทั้งเดือนเนี่ยเขาใฝ่ฝันและอยากให้รอมฎอนนั้นมีตลอดทั้งปีนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความต่างระหว่างเรากับบุคคลที่เป็นมุสลิมแบบมีอุดมคตินะเขาอยากจะให้รอมฎอนมีตลอดทั้งปีเพราะรอมฎอนช่วยทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลลาห์เราอาจจะเปลี่ยนได้1เดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องเปลี่ยนทั้งปีเลยนะครับปีที่แล้วเราก็ดีอยู่แล้วปีนี้ดีกว่าปีกลายนะครับปีปัจจุบันดีไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่ารอมฎอนช่วยอัปเกรดชีวิตของเราเราลองก้มดูใช่มั้ยครับปากกาในกระเป๋าของเราเมื่อก่อนเนี่ยสัก20ปี30ปีที่แล้วเราพกปากกาด้ามละ3บาทแล้วสักคลิกตามาบ้างอะไรบ้างพอเรามีฐานะหน่อยเราก็ขยับมาพกพาด้ามละ15บาท20บาทมันดูดีดูโก้ดูหรูขึ้นใช่ไหมครับมาตอนนี้เรามีเงินเดือนกินแล้วนะเรามีรายได้เยอะขึ้นแล้วเราพกด้ามหนึ่งเป็นพันเรายังพกได้เลยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโทรศัพท์มือถือมาก่อนนี้เราใช้โนเกียใช่ไหมครับใช้อะไรนะไอโมบายใช่ไหมเครื่องละไม่เท่าไหร่อ่ะนะครับเมื่อก่อนนี้ยังเก่งเลยนะ3310โอ้โหนั่นดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับโนเกียพอมาตอนนี้มี iPhone ตอนนี้มีSamsung มีนู่นมีนี่เครื่องนึงจากที่เครื่องละ 1,000-2,000 บาทตอนนี้เราพกเครื่องละ 15,000 20,000 30,000 เราพกกันอย่างอื่นดีขึ้นหมดเลยจริงไหมครับเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาเมื่อก่อนนี่เป็นไงเรือนละไม่กี่สตางค์ตอนนี้เราใส่เรือนละเป็นแสนบางคนทั้งตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเครื่องประดับเท่าไหร่อ่ะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นแสนๆบางคนอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่จะประดับภายในตัวเราเนี่ยไอ้ที่ว่านี่คือประดับข้างนอกทั้งหมดเลยแต่ไอ้ที่จะประดับข้างในจริงๆนี่มูลค่าของมันแทบจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันอาจจะมีมูลค่าแต่มันไม่มีคุณค่านะครับฉะนั้นวันนี้นะครับที่จีอรุณแจ้งมาก็คือให้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเราจะลาจากรอมฎอนหรือรอมฎอนจะลาจากเราไปเนี่ยนะครับเราสมควรที่จะเค้าเรียกว่าทําตัวอย่างไรเพื่อให้เหลือความทรงจําดีๆและทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้กับพวกเราอ้าวรอมฎอนมาอยู่กับเรา1เดือนนะครับ1เดือนเนี่ยรอมฎอนมาขนอะไรไปจากเราบ้างอ้าวช่วยกันนึกคนละ1อย่างนะครับว่ารอมฎอนมาอยู่กับเราเนี่ยทําให้เราสิ้นเปลืองหมดนั่นหมดนี่หมดอะไรไปเยอะแยะเลยมั้ยช่วยกันนึกคนละ1อย่างลองช่วยกันนะครับบางลองนึกซิมีอะไรบ้างรอมฎอนมาหมดข้าวสารเป็นกระสอบเลยไหมแชร์แว่นนะครับแชร์ลองนึกสัก1อย่างที่รอมฎอนมาอยู่กับเราแล้วทำให้เราหมดเปลืองสิ้นเปลืองแชร์ลำยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยักุลละหูกุฟวันอาหัดฮะเปลืองค่าไฟสิ้นเปลืองนะรอมฎอนมาอยู่กับเรานี่เอาของเราไปหมดเลยรอมฎอนมาเอาของเราไปหรือเอามาให้เรา
เอามาให้แล้วทำไมหลายคนไม่ดีใจล่ะรอมฎอนมีแต่เอามาให้ไม่ได้มาขนอะไรไปจากเราเลยเนี่ยเดี๋ยวสมมติว่าพรุ่งนี้ออกอีดเนี่ยลองสำรวจดูในบ้านถือกระดาษเอาปฏิทินใหญ่ๆเลยปากกาด้ำหนึ่งดินสอแท่งหนึ่งเดินจดว่าในบ้านของเรามีอะไรหายไปบ้างพร้อมกับรอมฎอนมีไหมครับหลอดไฟหายถ้วยจานหายช้อนหายไม่มีมีแต่เพิ่มเวลาใครเขาแจกของมาแล้วมาได้คืนจานเขานะรอมฎอนมีแต่เอามาให้มีแต่เราได้แล้วได้ฝ่ายเดียวด้วยใช่ไหมครับรอมฎอน สมมติขนาดเราทำบุญเลี้ยงอาหารละศีลอดนะนะเราทำอาหารเลี้ยงละศีลอดสมมติเราทำกับข้าวแค่สักอย่างเดียวนะเราลงทุนทำกับข้าวเพียงแค่หนึ่งอย่างใส่ถุงสวยๆแล้วก็ไปแจกเขาเนี่ยแต่เราได้คืนมากี่อย่าง3อย่าง5อย่างบางที10อย่างเต็มสำรับเต็มถาดเลยนี่ขนาดเราลงทุนขนาดลงทุนนะลงทุนเพียงแค่อย่างเดียวแต่เวลาเราได้คืนมากับข้าวหลายเมนูฉะนั้นมันขนาดว่าการลงทุนมันน่าจะหมดเปลืองสิ้นเปลืองลงทุนซื้อของซื้อวัตถุดิบซื้อเนื้อซื้อไก่มาทำกับข้าวทำขนมแจกแต่ในที่สุดที่ได้คืนมาเยอะกว่าที่เราจ่ายไปฉะนั้นถ้านึกดูให้ดีนะเราไม่ขาดทุนหรือเราไม่ได้สูญเสียอะไรไปจากการมาอยู่กับเราหนึ่งเดือนเต็มๆของรอมฎอนค่าไฟเพิ่มขึ้นไหมก็ไม่ได้เพิ่มอาจจะมีเพิ่มตรงที่กลางวันเรานอนเปิดแอร์ใช่ไหมครับเพราะอากาศร้อนๆเรานอนเปิดแอร์ถามว่าใครเย็นล่ะที่เปิดแอร์น่ะเราเย็นรอมฎอนไม่ได้ได้อะไรจากแอร์ของเราเลยใช่ไหมครับแล้วจ่ายค่าไฟจ่ายให้ใครจ่ายให้หลวงรอมฎอนไม่ได้จ่ายให้รอมฎอนฉะนั้นเราเนี่ยมีแต่ได้กับได้ไอ้ที่เปลืองน่ะเปลืองเพราะความการไม่ควบคุมการไม่บริหารหรือจัดระเบียบค่าใช้จ่ายของเราเองแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักการจัดระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่ใครบอกว่าเราประหยัดอาหารไปกี่มื้อนะมื้อเช้ากับมื้อกลางวันมื้อเช้าเราก็เลื่อนไปรับประทานก่อนซุฮอก่อนซุบฮ์หรือวักตูซุฮอซึ่งรับประทานน้อยกว่าทานอาหารเช้าใช่ไหมครับทานอาหารเช้าสัก 2:30 นนี่เราทานนู่นทานนี่แต่พอตื่นมากินซุฮอนี่ไม่อยากกินอะไรเลยประหยัดอีกมั้ยเนี่ยนั่งมองเมนูอาหารแล้วก็มันไม่อยากกินในที่สุดบางคนดื่มนมกล่องหนึ่งทานข้าวสัก 2-3 คำรองท้องยิ่งประหยัดใหญ่เลยไหมยิ่งประหยัดไปกว่าเก่าอีกใช่ไหมครับพอกลางวันไม่ได้ทานอะไรเลยไปทานอาหารตอนเย็นเอาตอนเย็นอาจจะทานเยอะหน่อยตาโตหน่อยหิวอาจจะเยอะนิดนึงแต่ที่เยอะๆน่ะก็เหลือไปทานตอนซุฮ์อีกก็ตกลงแล้วไอ้ที่เราจะสิ้นเปลืองก็คือเวลาละศีลอดแต่เวลาละศีลอดไอ้ที่นั่งรอบสำรับเลยน่ะใครอะที่เราบอกว่าหมดเยอะเปลืองเยอะน่ะลูกหลานเราทั้งหมดเลยไม่ได้ซื้อใส่ถาดตั้งเอาไว้แล้วพอนั่งมองแล้วมันหายวับอัลเลาะห์ไปอย่างนั้นเนี่ยจะได้ว่าลูกหลานเราไม่ได้อะไรเลยไอ้ที่ซื้อมาเยอะมัตตบะเยอะไก่ทอดอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยลูกหลานเราเป็นคนกินทั้งหมดเลยตกลงไอ้ที่ได้ก็คือไม่เรากับลูกหลานของเราฉะนั้นรอมฎอนมาอยู่กับเราเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราบอกแล้วประหยัดมื้อกลางวันเต็มๆเลย1มื้อถ้าเราจะคิดมื้อเช้ากว่าอีกหนึ่งมื้อมื้อเช้าเรากี่บาทอาจารย์ทานมื้อเช้าประมาณสักกี่บาทถ้าตีราคากาแฟแก้วหนึ่งใครที่ดื่มกาแฟนะดื่มกาแฟแก้วหนึ่งขนมปังปาต้องโกนิดหน่อยหรือใครจะทานข้าวก็เป็นโจ๊กเป็นอะไรก็เต็มที่ก็สัก30 บาทผมเหมาให้ไป50 บาทเลยนะเหมาให้50 บาทมื้อกลางวันอีกเท่าไหร่มื้อกลางวันอีกเอา50 บาทเอา2 มื้อ100 บาทอ้าวบ้านที่บ้านมีกี่คนฮัทยะ4 คน 4 คนไม่ได้กินมื้อเช้าทุกคนไม่ได้กินมื้อกลางวันทุกคนก็เท่ากับว่าทุกคนประหยัดคนละ100 บาท4คนเท่าไหร่วันละ400อ้าวแล้ว400คูณ30 432 12,000ซื้อหุ้นกุรบันได้2หุ้นแพะได้2ตัวเต็มๆเลยนะแพะ2ตัวต้องควักเงินใหม่ไหมไม่ต้องควักเอาเงินที่ไหนมาล่ะเงินที่เราออมจากการที่เราไม่ได้รับประทานอาหารมื้อกลางวันอย่างเดียวเองอ้าวแล้วถ้าเราไม่ได้บวชล่ะหมดเงินไป12,000กับอาหารมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนี่ก็คือถ้าเราบริหารจัดการให้ดีนะเอาตรงนี้เราทำบัญชี
รายรับรายจ่ายตรงไหนที่เป็นรายจ่ายที่เราประหยัดไปเราก็เอามาสำรองเป็นกองทุนสำหรับทำโครงการในเดือนซุลฮิจญะห์ในช่วงของอีดออกฮยีได้เลยโดยไม่ต้องไปอะไรไปต้องไปเหนื่อยลำบากไปหาเงินหาทองหาเงินเดือนเพื่อที่จะทำกุรบานในโครงการของเดือนซุลฮิจญะห์หรือในช่วงของอีดอะไรอีดออกฮยีฉะนั้นรอมฎอนมีแต่ให้โอกาสหรือเพิ่มโอกาสกับพวกเราอย่างน้อยๆเนี่ยแค่โครงการกุรบานเนี่ยเราก็ต่อยอดมาจากเดือนรอมฎอนฉะนั้นเดือนรอมฎอนนะครับเป็นช่วงของการที่เราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้กับตัวเรานะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละรอมฎอนเนี่ยเขามาอยู่กับเราเพียงแค่เดือนเดียวงานเลี้ยงยังต้องมีวันเลิกราแล้วเขาจะอยู่กับเราตลอดไปได้ไหมรอมฎอนอยู่กับเราตลอดไปไม่ได้แต่ความดีของรอมฎอนสามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปที่เราเคยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราก็ยังสามารถถือศีลอดในเดือนอื่นๆได้ที่เราเคยละหมาดกิยามุลเลนในเดือนรอมฎอนเดือนอื่นๆละหมาดได้ไหมเดือนอื่นๆก็ยังละหมาดได้เราเคยอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนเดือนอื่นๆก็ยังสามารถอ่านกุรอานได้เดือนอื่นๆเราเคยเป็นคนเรียบร้อยมีเป็นคนธรรมะธรรมโมพูดจาดีมีศีลธรรมตลอดเดือนอื่นๆล่ะก็ยังสามารถปฏิบัติได้เหมือนเดิมฉะนั้นสิ่งที่จะอยู่กับเราต่อจากเดือนรอมฎอนก็คือความดีต่างๆที่เราสามารถทำได้ต่อจากเดือนรอมฎอนเพราะโปรแกรมพวกนี้ไม่ใช่โปรแกรมเฉพาะรอมฎอนนะครับก็เลยฝากกับพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาตามนิดนึงนะครับว่าเดือนรอมฎอนกำลังจะจากไปเนี่ยเราได้อ่านเราได้ทบทวนแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานกันอย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะถ้ายังเอา11เดือนที่เหลือเนี่ยชดเชยที่เราขาดในเดือนรอมฎอนนะครับรอมฎอนกำลังจะลาจากเราไปเราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดบาปต่างๆบ้างแล้วหรือยังเอาแบบอย่าเข้าข้างตัวเองอ่ะนะเอาแบบว่าเป็นธรรมกับตัวเองแล้วก็คิดและเป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดเราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยเพียงใดลองประเมินดูสถิติของเราในแต่ละปีมันน่าจะประสบความสำเร็จสักระดับไหนถ้าเราจะให้คะแนนตัวเราในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาถ้ามี10คะแนนเนี่ยเราจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ให้2ให้3ให้4ให้5ให้6ให้7ให้8ให้9ให้10ลองเอาแบบยุติธรรมกับตัวเราเองนะครับให้ความเป็นธรรมกับตัวเราเองแบบตรงไปตรงมาแฟร์ๆใครคิดว่าตัวเองได้10คะแนนเต็มมีมั้ยครับไม่เต็มไม่เป็นไรรองอันดับหนึ่ง9คะแนนมีไหมครับได้9คะแนนรองอันดับ2ได้8คะแนนมีไหมครับ8คะแนนประจิตได้8รองอันดับ3ได้7คะแนนมีไหมครับ7นะ7รองอันดับ4ใครได้6คะแนนทำไมไม่ค่อยอยากยกมือกันเลยล่ะสมถะก็เลือกเกินไม่อยากได้คะแนนได้แต้มเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถ้าได้เกินขึ้นก็แสดงว่าพ้นเกณฑ์ประเมินแล้วนะผ่านเกณฑ์ประเมินสามรอมฎอนกำลังจะจากลาเราไปเราได้วิงวอนขอดุอาแล้วอัลลอฮ์รับของเรากี่เรื่องเพราะอัลลอฮ์จะรับดุอาของใครอ่ะของคนดีที่มีตักวามันจะเห็นผลแต่ถ้าขอแล้วยังไม่ได้แสดงว่าของเรานี่ยังไม่เป็นอะไรเนี่ยยังไม่เป็นผลเราขอดุอากับอัลลอฮ์กี่เรื่องแล้วเราได้รับการตอบรับสักกี่เรื่องใครที่ได้2เรื่อง3เรื่องอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์แสดงว่าคำขอคำวิงวอนของเราอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์แต่ถ้าขอไปเท่าไหร่แล้วไม่ได้เลยนี่แสดงว่าไม่ได้อยู่ในสายตาของพระองค์เราลองนึกนะครับว่าความดีที่เราทำเนี่ยเข้าสายตาของอัลลอฮ์ก็เข้าตากรรมการนะกี่เรื่องเราเคยขึ้นประกวดเทพีอะไรกันไหมครับเนี่ยสวยๆเนี่ยฮะกรรมการเขาก็มีเกณฑ์พิจารณาใช่ไหมเรื่องความสูงเรื่องอะไรอีกมั่งบุคลิกท่าทางหน้าตาเขาพิจารณาใช่ไหมได้ครับก็ได้สุขภาพแข็งแรงนั่นหนึ่งได้สุขภาพแข็งแรงละเขาพิจารณาประกอบตั้งหลายอย่างของเราเนี่ยเอาดีสักเรื่องนึงให้แบบให้อัลลอฮ์
ป๊ะเลยอย่างนั้นเข้าตากรรมการเลยขอเรื่องนี้แล้วสำฤทธิ์ผลดังตั้งใจเลยอย่างใช่ป่ะอย่างไม่เป็นไรอัลลอฮ์จะอาจจะไว้พิจารณารอบสองนะเอาละเราอาจจะไม่เข้าตากรรมการรอบแรกแต่เราอาจจะได้ขวัญใจอะไรนะขวัญใจช่างภาพเดี๋ยวจะได้รางวัลขวัญใจช่างภาพขวัญใจสื่อสารมวลชนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาค่ำไปเรื่องขอดุอารอมฎอนกำลังจะจากไปเราได้บริจาคอะไรไปบ้างแล้วหรือยังเราได้บริจาคอะไรไปบ้างแล้วหรือยังนะครับบริจาคไปแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการบริจาคการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนรอมฎอนกำลังจากไปหัวใจของเราโหยหาและเสียดายอะไรเสียดายรอมฎอนอย่างจริงจังบ้างแล้วหรือยังหรือเฉยเฉยจะไปก็ไปครบแล้วนี่เดือนนึงอยู่ไปก็เท่านั้นแหละจะไปก็ไปนะครับเราเคยรู้สึกเสียดายเหมือนกับเราเสียดายอะไรหลายๆอย่างที่มันจะขาดไปจากชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าเรามีความผูกพันที่ดีกับเดือนรอมฎอนฉะนั้นถ้าหากรอมฎอนนะครับเขามาอยู่กับเราเป็นแขกคนสำคัญของเรามาอยู่กับเราตั้ง30วันวันหนึ่งพอเขากำลังจะลาจากเราไปเนี่ยเราต้องรู้สึกผูกพันแล้วก็ต้องคิดถึงเขาแขกมาอยู่บ้านเราเนี่ยคนสำคัญที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะวันที่เข้ามาเราก็ต้องต้อนรับขับสู้เขาอย่างดีอย่างสมเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ว่าคนคนนี้คือคนพิเศษของบ้านเราใช่ไหมครับสมมติว่าเรามีคนคนหนึ่งที่ในโปรแกรมเนี่ยเขาจะมาเยือนบ้านเราแล้วเป็นคนพิเศษมากๆเลยเพราะรอมฎอนนี่เป็นแขกของใครแขกของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นัดเขาแทนเราอัลลอฮ์นัดกับใครอัลลอฮ์นัดกับเราแทนเขาเลยอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวเราจะส่งรอมฎอนไปเยี่ยมนะให้เจ้าเป็นเจ้าภาพหน่อยเป็นเจ้าของบ้านต้อนรับขับสู้แขกของเราหน่อยสำคัญไหมครับสำคัญฉะนั้นวันที่เขามาน่ะผมเคยคุยกับพี่น้องแล้วเราก็ต้องเตรียมต้อนรับขับสู้อย่างดีถ้าเป็นคนสำคัญกับใครสักคนหนึ่งที่เขาจะมานอนบ้านเราค้างบ้านเราแค่สักสองวันสามวันเท่านั้นแหละถามว่าเราเอารู้เอาชี้กุลีกุจอเลยไหมต้องเอารู้เอาชี้กุลีกุจอเลยอ้าวลองนึกดูนะครับว่าคนสำคัญที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราใครสักคนเอาใครดีเอาใครดีสมมติว่าท่านจุฬาราชมนตรีใช่ไหมครับเป็นผู้นำของเราจะมาเที่ยวบ้านเรานะไม่ต้องมาค้างเอาแค่มาเที่ยวบ้านเรามาเยี่ยมบ้านเราเขารู้จักกะมะเรารู้จักกะป๋าเราย่อเราเขาจะมาแค่สักครึ่งวันเท่านั้นแหละถามว่าเราจะต้องเช็ดถูบ้านให้สะอาดไหมต้องเช็ดถูบ้านให้สะอาดหน้าบ้านเราจะปล่อยให้รกไหมราวตากผ้าลากมาไว้หน้าบ้านไหมทำไมอ่ะนู่นเขียนไปหลังบ้านออกไปนอกครัวนั่นแหละใช่ไหมครับผ้าเช็ดเท้าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะจัดเป็นระเบียบหมดเลยแม้กระทั่งรองเท้าที่เราเคยถอดยังไงยังงั้นเราก็จะไปจัดเรียงให้เป็นแถวให้เป็นระเบียบเสมอเช็ดบ้านถูบ้านม่านเมื่อนกระจกนี่เช็ดถูหมดเลยโซฟานี่ไอหมอนอิงหมอนอะไรนี่ไอที่เขียวๆลื่นๆนี่จะเก็บไว้ไหมต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมครับแก้วน้ำถามว่าไอ้เจ้าไอ้แก้วที่มันเป็นรอยนิ้วอย่างที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยเอามาเลี้ยงเขาไหมเราจะไปงัดมาจากในอะไรในตู้ยิ่งถ้าเป็นแก้วลายดอกลายอะไรยิ่งอะไรถ้วยจานของเราเนี่ยเราจะเอาช้อนเก่าๆที่เรากินกันอยู่ในครัวเนี่ยมาให้เขากินไหมเอาจานล่ะต้องไปเอาจานลายดอกลายคามอย่างดีแก้วอย่างดีกาน้ำร้อนอย่างดีใช่ไหมครับทิชชู่ล่ะต้องเอาอย่างดีเอาอย่างใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้อนรับให้สมเกียรติกับท่านจุฬาราชมนตรีคนสำคัญที่เขาจะมากินข้าวมื้อกลางวันแค่มื้อเดียวเรายังลงทุนขนาดนั้นเลยแล้วยิ่งถ้าเขาจะค้างด้วยอ่ะฮะผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนใหม่หมอนต้องเปลี่ยนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยหลอกทิ้งหมดเลยของเก่าทำไมนอนกันจนขึ้นเป็นมันเลยบางคนนะเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะแค่เขาจะมาอยู่กับเราสมมติจุฬาราชมนตรีแกเป็นอะไรนะแกมีโรคประจำตัวแกเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมแกมีเรื่องหัวใจเรื่องความดันอะไรเราต้องนั่งนึกเมนูอาจารย์นึกเอาเมนูไหนที่จุฬาชอบแล้วไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพของท่านกินกุ้งได้ไหมกินปลาได้ไหมกินอะไรได้ไหมทำไมต้องนึกถึงขนาดนั้นล่ะ
ขาไม่ได้มาอยู่กับเรายันตายเนี่ยมาแค่มือนั้นมือเดียวเองเพื่อให้สมเกียรติใช่ไหมครับยิ่งเรารู้ด้วยสมมติว่าเอาใครดีตอนยีอรุณเขาจีบใหม่ๆเนี่ยยีอรุณจีบใหม่ๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าฮัทยาชอบแกงส้มชอบผัดกะเพราเขาก็จะทำเมนูที่เราชอบนั่นตำน้ำพริกเองเลยนะทุกวันนี้ก็ยังตำอยู่นะมาชาญละใช่ไหมครับเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้แขกที่มาเนี่ยเขาประทับใจเราอ้าวแล้วเรามาดอนเป็นแขกของพระเจ้ามาในนามของพระเจ้าเรานี่ไม่ต้องนั่งแค่คณะผู้แทนพระองค์มาน่ะใช่ไหมครับเรายังรู้สึกตื่นเต้นเลยมีบุคคลสำคัญมาบ้านเรานายกเดินผ่านน่ะยังดีใจเลยยังขอถ่ายรูปเลยใช่ไหมครับอ้าวแล้วรอมฎอนมาอยู่กับเราพอถึงวันที่เขาจะจากลาเราไปนะถ้าเราไม่ผูกพันกับเขาเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราเสียดายเขาไม่อยากให้เขาไปไหนแต่ถ้าเรารู้สึกผูกพันล่ะจะขอให้เขาอยู่ต่ออยู่ค้างต่ออีกสัก2วันเถอะ3วันเถอะจะได้คุยกันจะได้ทำอะไรกินกันใช่มั้ยครับอ้าวเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้พอเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยพอเราเห็นเขาจัดกระเป๋าพับเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้านี่เราต้องหาแล้วจะเอาอะไรฝากเขาไปที่บ้านมีอะไรล่ะที่บ้านมีอะไรบ้างลองนึกซิที่เป็นผลไม้ของประจำบ้านเรานะขนมจีนลิ้นจี่อ๋อนี่ขนมจีนอ้าวเราจะซื้อลิ้นจี่ซื้อนู่นซื้อนี่ฝากเข้าไปเพื่อให้เขาอยากกลับมาบ้านเราใหม่เพราะเขามาบ้านเราแล้วเขามีลิ้นจี่เขามาบ้านเราแล้วเขามีส้มมีนู่นมีนี่อยากให้เขาจดจำสิ่งที่ดีจากบ้านเราไปอ้าวแล้วรอมฎอนเนี่ยเรารู้ว่าเดี๋ยวอีก11เดือนเขาจะย้อนกลับมาใหม่นะเราทำอะไรให้เขาจดจำสิ่งดีๆจากเราไปมีไหมครับเราก็ไม่จำเขาแล้วก็ไม่อยากให้เขาจำเราไม่อยากจะเจอกันอยู่เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องทบทวนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมันสมยี่ห้อหรือเปล่าเพราะเราเนี่ยชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาวัฒนานี่มันต้องดีขึ้นไหมวัฒนาพัฒนามันต้องดีกว่าเก่าแต่ว่าอย่างว่าแล้วนะไม้ใกล้ฝั่งมันก็จะยิ่งแย่ลงต้องนะต้องพยายามทำนะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนเขาบอกว่าถ้าจะเปรียบแล้วเปรียบเสมือนสถาบันหรือวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตแค่ปีละครั้งผลิตบัณฑิตเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยเปิดรับครอสเดียวแค่เดือนเดียวด้วยสมมุติเขามีบริษัทหรือโรงงานอะไรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเปิดไม่ต้องแค่สอบราชการเขาไม่ได้เปิดสอบกันทั้งปีทั้งชาตินะเขาจะเปิดเฉพาะต้นปีงบประมาณใช่ไหมปีนี้จะรับในตำแหน่งจำนวนอัตราตอนนี้เป็นข้าราชการบรรจุอย่างนี้เวลาเขาประกาศรับสมัครนะไปเข้าแถวรอกันเท่าไหร่อย่างที่เขาสมัครไอ้ตามมหาวิทยาลัยนะใช่ไหมครับเขาไปนอนค้างกันเลยเพื่อที่จะรอคิวเข้าสมัครกรอกใบสมัครกันดีในช่วงหลังนี่เขาสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรได้ก็ค่อยยังชั่วสมัยก่อนเราเห็นภาพใช่ไหมครับไปสมัครโรงงานนะเขาต้องการแค่ร้อยตำแหน่งรับราชการปีนี้แต่คนสมัครเป็นหมื่นข้าราชการใช่ไหมครับฉะนั้นทำยังไงอ่ะแล้วรอมฎอนเนี่ยเป็นวิทยาลัยเป็นสถาบันที่จะผลิตบัณฑิตปีละ1ครั้งเท่านั้นมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็รับแค่ครอสเดียวเดือนเดียวถ้าเราไม่รอเราไม่รีบฉวยโอกาสเราก็จะพลาดท่าแล้วก็ไม่ได้เป็นบัณฑิตที่ได้รับได้สำลิดบัตรจากสถาบันแห่งนี้นะครับก็บอกว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นถ้าเขาบอกเขาสอน7ปีนี่อยู่ไม่พวกเราไม่เอาแต่นี่หลักสูตรระยะสั้นเดือนเดียวแล้วสำเร็จเลยนะครับคนที่เข้ารับหลักสูตรของวิทยาลัยรอมฎอนก็จะออกมาในสภาพที่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านทำตัวของท่านนะครับด้วยวัดปฏิบัติของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในช่วงกลางวันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ถือศีลอดนะครับถือศีลอดแล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามัลความดีตามโปรแกรมต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และในยามค่ำคืนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ปฏิบัตินะครับในเรื่องของศาสนกิจต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเน้นเรื่องของความมีคุณภาพในการปฏิบัติศาสนกิจท่านไม่เน้นจำนวนแต่ท่านเน้นคุณภาพฉะนั้นคุณภาพเนี่ยนะครับอย่างสมมติเราซื้อแค่อะไรเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราซื้อราคาถูกเราซื้อแบบสินค้าราคาถูกๆราคาประหยัดนะนะที่มันยังไม่ค่อยได้เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเท่าไหร่เนี่ยเราซื้อแล้วเราใช้ไปได้เพียงแค่ไม่นานมันก็จะชำรุดเสียหายใช่ไหมครับไอ้จะซ่อมก็ไม่คุ้มราคาค่าซ่อมสู้ซื้อใหม่ไม่ได้เราก็จะซื้อแบบนี้สมมติซื้อพัดลมราคาถูกๆใช้ไปได้3เดือน4เดือนไม่หมุนละช็อตละใหม่ละก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่เห็นไหมครับพอซื้อใหม่ก็ซื้อถูกๆอีกใช้ไปได้อีกระยะหนึ่งสั้นๆก็จะชำรุดเสียหายใหม่ตกลงปีหนึ่งดีไม่ดีอาจจะซื้อพัดลมใหม่ถึง2ครั้ง3ครั้งแต่ถ้าเราตัดสินใจซื้อพัดลมที่มันมีคุณภาพมีมาตรฐานอุตสาหกรรมดีๆซื้อ1ตัวราคาจะสูงสักนิดนึงแต่เราสามารถใช้ได้หลายปีด้วยบางยี่ห้อใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเน้นแบบไหนอ่ะเน้นคุณภาพหรือเน้นจำนวนถ้าเน้นจำนวน3เดือนนี่สีหรือขาวอีก3เดือนสีเขียวอีก3เดือนสีส้มอีก3เดือนสีเหลืองปีหนึ่งได้ตั้งหลายสีแล้วจะเอาแบบนั้นป่ะแต่ถ้าเราเน้นคุณภาพล่ะตั้งตัวหนึ่งใช้ไปได้ทั้งอะไรทั้งปีเลย2ปี3ปีก็ไม่พังอันนี้คือคุณภาพรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านปฏิบัติล่ะครับท่านปฏิบัติแบบเน้นคุณภาพมากกว่าเน้นจำนวนฉะนั้นเราจึงเห็นยกตัวอย่างเช่นการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามค่ำคืนเนี่ยรอซูลเน้นการยืนนานการรุกวะนานการสุญูดนานมากกว่าที่จะเน้นเรื่องของจำนวนรอกอะห์รอซูลุลลอฮ์ทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนรอซูลไม่เคยละหมาดเกิน11รอกอะห์ใช่มั้ยครับ8รอกอะห์เป็นละหมาดตะรอวีห์และอีก3รอกอะห์ก็จะเป็นวีเตรรอซูลเน้นแบบนี้ซอฮาบะห์บอกว่ามีบางคืนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดกับเราในช่วงแรกๆเนี่ยรอซูลก็จะละหมาดสัก5ทุ่มรอซูลถึงจะเลิกแต่พอช่วงกลางๆเนี่ยรอซูลจะเริ่มละหมาดนานขึ้นแล้วไปเลิกเอาประมาณสักตี1ตี2โน่นพอถึงช่วงหลังๆนี่รอซูลละหมาดตั้งแต่ปันไหนตั้งแต่หัวค่ำเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงใกล้ๆซุบฮ์กี่รอกอะห์ก็11รอกอะห์เท่าเดิมรอซูลเพิ่มเนื้อหาเพิ่มอายะห์เพิ่มซูเราะห์ที่อ่านอย่างซอฮาบะห์บางคนเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำละหมาดนะครับนำละหมาดอิชาเนี่ยซอฮาบะห์บอกว่าเราได้ยินรอซูลแล้วอยู่ๆก็ขึ้นอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟิยุดัลมุซูเราะห์อะไรซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็นึกว่ารอซูลจะอ่านสักอะไรสักหน้า2หน้าใบ2ใบอะไรแค่นั้นแล้วก็รุกวะแต่ที่ไหนได้รอซูลอ่านจนกระทั่งจบบะเกาะเราะห์ทั้งซูเราะห์เราก็นึกว่ารอซูลจะรุกวะแค่นี้แต่ที่ไหนได้รอซูลขึ้นต่อซูเราะห์อะไรอาลอิมรอนต่ออีกเราก็นึกว่ารอซูลจะเอาสักนิดนึงที่ไหนได้ต่ออาลอิมรอนจนกระทั่งจบซูเราะห์กี่ยุซ3ยุซกว่ากี่ละหมาดเนี่ยละหมาดเดียวรอกอะอัดเดียวรอซูลยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านอักเสบเราลองนั่งห้อยเท้านานๆสิไม่ต้องยืนแค่นั่งห้อยเท้าบวมไหมบวมรอซูลยืนจนกระทั่งส้นของท่านแตกเราล่ะตื่นมาตาบวมเลยนอนจนตาบวมนี่ผมนี่ยังตึงๆอยู่เลยครับเมื่อคืนตีเกือบตีสามตีสองกว่านะครับเข้ารายการแล้วผมก็กลับมาเพราะว่าเช้านี้ผมต้องมานี่นะครับพอกลับไปถึงบ้านได้เวลาโซโฮตกินโซโฮตสักตีสามนิดๆพอโซโฮเสร็จแต่นี้ยังไม่ได้ซูโบนี่นอนต่อพอนอนตีนี้ไม่ยาวได้ละหมาดนั้นได้ละหมาดตรงเวลาตอนอาซานนั่นแต่ว่าหลังซูโบน่ะนอนพอนอนไปที่นี่นักเรียนมาถึงบ้านแล้วครูนัดไว้สองโมงเช้าแล้วก็นี่สองโมงครึ่งแล้วทำไมครูยังไม่ลุกอีกวันนี้เลยรีบออกมานะครับนี่เป็นเพราะเรานอนกันเยอะนอนจนตาบวมแต่นบีละหมาดจนขาบวมเนี่ยรอซูลฝึกพวกเราให้เน้นคุณภาพในเดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาเรียกว่าเรามันมีบรรยากาศช่วยให้เราสามารถปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเราก็จำลองบรรยากาศในเดือนรอมฎอนเนี่ยเอาไปใช้หลังรอมฎอน
เดี๋ยวชาววานก็ทำแบบนี้แหละรุ่นก็ดารุ่นฮิจญะห์อยู่ยันหมดปีก็ทำแบบรอมฎอนทำได้ไหมทำได้30วันนี่ผมเชื่อว่าทำได้เปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้อ้าวหลานของเราอ่ะเด็กๆที่ไปเข้าค่ายของผมอ่ะขนาดเยอะๆนะบางปี600 700ไปอยู่กันอ่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจำนวนเยอะๆนี่เราดูแลไม่ทั่วถึงแต่ในภาพรวมมันก็ยังดีขึ้นอย่างสมมติเด็กที่เขาไปอยู่ค่ายนะครับพอเราจัดห้องจัดระดับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลวิทยากรพี่เลี้ยงคอยประกบแบบเนี้ยเด็กที่ไปแบบชนิดที่ว่าอันกุรอานก็มาอยากจะเป็นมาอันดูอามาได้สักต้นนึงอ่ะเขาไปอยู่กับเรา21วันเขาได้ดูอา40ต้นเท่ากับวันละเกือบ2ต้น20วันนะครับ21วันเขาได้40คือหลักสูตรดูอาท่องจำในค่ายเนี่ย40ต้นเด็กต้องได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตื่นนอนเข้าห้องน้ำหลังทานอาหารขอดูอาให้คนเลี้ยงอาหารยันดูอาหลังละหมาดยันเข้านอน40บทเด็กได้ไหมกี่วัน20วันเราเนี่ย30วันเต็มได้ดูอากี่ต้นอันนี้ผมไม่ได้เอาไปเปรียบกับเด็กนะเดี๋ยวหาว่านี่เอาไม่รู้หัวงอกหัวเท้าเอาไปเปรียบกับเด็กแต่ให้เรารู้ว่าถ้าเราทำวางแผนทำโปรแกรมเหมือนกับเด็กเนี่ยใช่ไหมครับเช้ามาเราอ่านดูอาเด็กมากนี่เขาจะแจกคู่มือค่ายแล้วคนไหนที่ยังอ่านดูอาปากเปล่ายังท่องไม่ได้อ้าวเดี๋ยวครูพาอ่านเราก็อ่านตามครูเราไม่ต้องอ่านตามครูครับเราเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ตอนเนี้ยก็มีอัลกัดยามเช้าเปิดให้เราฟังเราอ่านเองไม่ได้ก็ฟังแล้วก็ดูหนังสือดูเอกสารประกอบไปก็ได้เด็กอย่างน้อยๆเขาได้ดูอาเท่าไหร่นะ40ต้น20วันเราเป็นผู้ใหญ่มันต้องได้สัก100ต้นเดือนนึงอะนะอันนี้คือความน่าจะเป็นไปแบบนั้นอ้าวเด็กเล็กๆอะนะเด็กเล็กๆที่อยู่ค่ายอะ5วัน3วันแรกเนี่ยต้องคอยเป่านกหวีดต้องคอยเป่านกหวีดต้องมีเครื่องขยายอ้าวขณะนี้มาเข้าแถวรออาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วอ้าวกระจายหายไปอีกแล้วอ้าวต้องใช้เครื่องขยายประกาศเรียกใหม่มาเข้าแถวเตรียมตัวขึ้นมัสยิดต้องเรียกทุกอย่างเลยพอละหมาดเสร็จแล้วอ้าวลุกขึ้นละหมาดซุนนะลุกขึ้นทำไอ้นี่ต้องเรียกต้องสั่งต้องจำจีจำใจทั้งหมดเลยพอปล่อยให้เขานอนนอนตื่นซุบฮ์ต้องคอยปลุกดึงขึ้นดึงกันอยู่จำจีจำใจกันตลอดเพื่อหมดกวดขันพอได้สักครึ่งค่ายเท่านั้นแหละครับ10วันต้องเรียกอีกไหมต่อไปนี้พอทานอาหารเสร็จแล้วเอาเขาจะรู้ตัวเลยเขาจะรีบเอาถาดหลุมมานะไปส่งที่โรงครัวเพื่อให้ล้างแล้วไปดื่มน้ำบ้วนปากกันเสร็จแล้วเดินไปห้องน้ำเพราะเขารู้ตัวว่ามันมีโปรแกรมรออยู่พอไปถึงพี่เลี้ยงอาจารย์เสร็จแล้วเด็กเราจะเห็นเด็กลุกขึ้นละหมาดซุนนะห์กอบลียะโดยอัตโนมัติตีสามตีประมาณตีสี่กว่าตอนค่ายดูมันตีสี่นะครับตีสี่นิดๆเราจะเห็นเด็กโตๆเนี่ยเด็กที่เขารู้เรื่องแล้วเนี่ยจะลุกขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะสิบคืนแรกเนี่ยพี่เลี้ยงจู่จี้จำจี้จำใช้คอยเรียกคอยลากคอยดุคอยอะไรเขาก็ปรับพฤติกรรมจนกระทั่งเขาสามารถตื่นเองได้อ้าวแล้วเราเนี่ยตื่นกินโซโฮมา30วันน่ะพอหลังอ่ะนะหลังอีดไปแล้วนอนอย่างเก่ามั้ยอ้าวใช่เราจะบวช6แต่เราจะติดนิสัยตื่นเร็วก่อนซุบฮ์เพื่อที่จะกินโซโฮอ้าวแล้วหลังอีดไปแล้วล่ะมันไม่มีบวชแล้วนอกจากบวช6ใช่มั้ยหรือบวชสุราต่างๆแต่เรายังสามารถใช้เทคนิคในการตื่นก่อนเวลาเพื่อที่เราจะได้รอซุบฮ์พออ้าวตื่นมาอ้าวอีกนี่ตั้งครึ่งชั่วโมงละหมาดตะฮัจญุดสัก2รอกอัตก็ยังดีวีเตสอีกสัก1รอกอัตได้ละ3รอกอัตอ้าวรออีก10นาทีอ่านกุรอานได้2ใบได้ไหมมันก็ตื่นเท่ากับในรอมฎอนน่ะแหละไม่ได้ตื่นเร็วกว่ารอมฎอนตื่นเท่ากับในรอมฎอนแต่เราได้ละหมาดซุนนะห์ได้อ่านกุรอานแล้วก็ทำเท่าเก่ามั้ยทำเท่ากับเพียงแต่ว่าเราไม่บริหารจัดการหรือจัดระเบียบโปรแกรมในการดำเนินชีวิตของเราเหมือนกับในรอมฎอนแต่ทำไมในรอมฎอนเราถึงจัดระเบียบเราได้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับสมมติในเดือนเนี่ยในเดือนรอมฎอนยีอรุณเลิกงานกี่โมงไม่สมมตินะสมมติว่าโดยปกติตอนที่ทำงานอยู่เลิกกี่โมงใครมีแบบทำงานออฟฟิศทำงานอะไรอยู่กรุงเทพเนี่ยมีไหมครับโดยปกติแล้วทำงานโรงงานอะไรก็แล้วแต่กลับบ้านทุ่มหนึ่งสองทุ่มยิ่งถ้ามีคนยิ่งถ้าคนเที่ยวๆหน่อยด้วยนะแวะตรงนู้นแวะตรงนี้สองทุ่มยังไม่ถึงบ้านเลย
แต่ทำไมในรอมฎอนเนี่ยกลับบ้านแล้วหิ้วถุงกับข้าวถุงขนมมาแล้วมามีเวลานั่งรอละศีลอดก่อนมักริบเนี่ยนั่งรอเต็มพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทำไมอ่ะฮะเพราะเรารู้ว่าเรามีอะไรเรามีกิจกรรมต้องทำอย่างนั้น1 2 3 4ใช่ไหมครับเรารู้ว่าเรามีกิจกรรมมีคนทางบ้านรออยู่ฉะนั้นเราจึงวางแผนแล้วก็จัดระเบียบจัดอะไรจัดเวลาของเรานะครับแพลนเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกจากบ้านเราจะไปแวะไหนแล้วเราออกจากที่ทำงานเราจะตรงไปที่ร้านกับข้าวซื้อกับข้าวเสร็จแล้วกลับไปบ้านจะได้เอาอาหารไปให้ลูกให้ภรรยาได้รับประทานละศีลอดแต่ถ้านอกรอมฎอนล่ะเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะแวะบ้านเพื่อนหน่อยกินไอ้นี่หน่อยแวะตรงนั้นหน่อยกลับบ้านมือเปล่าไม่มีอะไรถึงบ้านแต่รอมฎอนทำให้คนเป็นคนมีระเบียบกลับถึงบ้านตรงเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเวลามันเลยพอละศีลอดเสร็จแล้วนอนต่อไหมเอนหลังสักนิดหนึ่งสักงีบหนึ่งไหมไม่มีเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปมัสยิดที่มัสยิดเขามีตะเราะเวห์เขามีไอ้นั่นเขามีเป็นเวลาเป๊ะๆๆเลยเราก็จะบริหารกิจกรรมในแต่ละวันของเราอย่างเป็นระเบียบแต่พอนอกรอมฎอนล่ะพอกินข้าวเสร็จแล้วได้เอนหลังสักนิดนึงให้ข้าวเลี้ยงเม็ดก่อนแล้วค่อยไปละหมาดไหนที่ไหนได้เรียงไปนู่นเรียงไปตีสี่นะนี่ทำให้เราเห็นความสำคัญของรอมฎอนที่มาอยู่กับเรา30วันเนี่ยเขาช่วยให้เราเป็นคนที่มีระเบียบนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของพวกเราผมจะดูตัวอย่างนะครับเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยกำลังจะจากเราไปแต่เขาทิ้งความทรงจำดีๆให้กับพวกเราและที่สำคัญก็คืออานิสงส์จากรอมฎอนปีนี้เขาจะปกป้องคุ้มครองเราเรื่อยไปจนกระทั่งถึงไหนเลยรอมฎอนปีใหม่เลยยิ่งกว่ากรมธรรม์อีกฮะพอเราไม่ส่งนี่เป็นไงตัดไหมตัดเลยแล้วรอมฎอนของอัลเลาะห์ล่ะอัลเลาะห์ให้มีผลตั้งแต่รอมฎอนนี้จนถึงรอมฎอนใหม่แล้วก็ไม่เสียสตังค์ไม่ต้องส่งค่ากรมธรรม์ค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นเลยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศศอลาวาตุลคอมซ์ละหมาดฟัรดูทั้ง5เวลาวันจุมอะห์อีลันจุมอะห์วันศุกร์1ไปชนกับอีกศุกร์1ก็คือรอบสัปดาห์วะรอมฎอนุอิลารอมฎอนรอมฎอนของปีนี้ศักราชนี้ไปชนรอมฎอนของศักราชใหม่อุมเราะห์1ถึงอีกอุมเราะห์1จะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่อุมเราะห์ที่ทําครั้งสุดท้ายไปจนกระทั่งอุมเราะห์ครั้งใหม่เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุกัฟฟิรอตุลิมาบัยนะฮุนนาอัลเลาะห์จะให้มีอานิสงส์มีผลช่วยลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นประปรายไปตลอดทั้งช่วงระยะเวลานี้เลยงั้นความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างรอมฎอนของปีนี้ไปชนรอมฎอนปีใหม่ถ้าเราอยู่ถึงอัลเลาะห์จะให้มีผลช่วยลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเนี้ยที่เกิดขึ้นความผิดแต่ละวันแต่ละช่วงแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอัลเลาะห์จะให้ลบล้างไปทั้งหมดเลยฉะนั้นมันมีเงื่อนไขนิดเดียวเองถ้าเป็นกรมธรรม์ก็ต้องส่งตลอดใช่มั้ยครับส่งให้ครบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปถ้าเราไม่ส่งเขาก็ตัดสมาชิกภาพเรานะครับฉะนั้นเวลาเราจะส่งต้องส่งอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้ส่งเป็นเดือนแบบนี้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีตัวแทนมาเก็บมาอะไรทำยังไงแค่ไม่ทำความผิดเท่านั้นแหละบาปใหญ่นี่นะในฮะดิษรอซุนบอกมาลัมยัชตานิบอังกาบาอิรตราบเท่าที่เขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความผิดใหญ่ๆความผิดใหญ่เช่นขาดละหมาดอย่างเงี้ยกินดอกเบี้ยกินสุรายาเมาทำซีนาอะไรแบบเนี้ยบาปใหญ่พวกนี้เราทำไหมไม่ทำใครมีใครกินเหล้าไหมไม่มีมีใครทำดีนาไหมไม่มีสิ่งที่เป็นความผิดใหญ่ๆพวกนี้อย่าทำถ้ามันมีความผิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอัลลอฮ์พร้อมที่จะโละให้หมดเลยโละให้หมดเลยดีไหมเนี่ยครับเนี่ยนะแต่ต้องถูกอยู่ให้ถึงรอมฎอนปีหน้านะถ้าอยู่ไม่ถึงอดต้องอยู่ให้ถึงรอมฎอนปีหน้า
นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุกัฟฟิรอตุนลิมาไบนะฮุนนะจะช่วยลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นได้อีดัชตันดาบันกาบาอิรตราบเท่าที่เขายังไม่ละเมิดกระทำบาปใหญ่ถ้าไปละเมิดกระทำบาปใหญ่ก็แสดงว่ารอมฎอนนะครับจะไม่ให้ความคุ้มครองเรากรมธรรม์ก็จะไม่สามารถที่จะคุ้มครองเราได้อ้าวอย่างเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการละหมาดกิยามุลเลนเราละหมาดกันครบใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเรามาละหมาดตะรอวีห์พร้อมกับอิหม่ามเนี่ยแค่ละหมาดตะรอวีห์พร้อมกับอิหม่ามนะได้ผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนเลยซึ่งเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะละหมาดทั้งคืนได้มีใครบ้างครับที่เราเคยผ่านที่เราเคยศึกษามามีท่านรอซูลมีบรรดาซอฮาบะยิ่งยุคหลังๆนี่แทบจะไม่มีเวลาเลยใช่ไหมครับจะอยู่ละหมาดดึกมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่เช้าจะต้องออกตั้งแต่ตีห้าอะไรก็แล้วแต่หลายคนก็เลยพลาดไม่สามารถที่จะถือศีลไม่สามารถที่จะปฏิบัติอามัลอิบาดะในยามค่ำคืนได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับซึ่งเป็นแรงเสริมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคือหัวใจของซอฮาบะเนี่ยพวกเราเนี่ยเทียบไม่ได้หรอกซอฮาบะเขาละหมาดกับรอซูลอ่ะเมื่อกี้ผมบอกแล้วรอซูลพาซอฮาบะละหมาดเนี่ยไปละหมาดเลิกเอาเกือบซุบฮ์นู่นขนาดนี้นะขนาดเลิกล่าขนาดนี้นะยังมีซอฮาบะอีกจำนวนนึงเห็นว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดแล้วเลิกก่อนตัวเองยังพอไหวขอรอซูลละหมาดต่อซอฮาบะห์ขอละหมาดต่อขอแถมรอซูลุลลอฮ์บอกเอ้ยไม่ต้องแล้วไฟอินในบางรายงานบอกมันซอลลามาอัลอีมานใครที่เริ่มต้นละหมาดพร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอริฟจนกระทั่งเลิกก็เลิกพร้อมกับอิหม่ามฮุซิบะละฮูกิยามุไลลาติฮีจะถูกจดบันทึกว่าเขาได้ผลบุญเท่ากับละหมาดเต็มทั้งคืนไปแล้วซอฮาบะห์ก็เลยละหมาดเท่ากับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวแล้วเราล่ะก็ดีกว่านั่นแหละครับ ได้ผลบุญก็ละหมาดเป็นญะมาอะห์กันนะครับละหมาดเป็นญะมาอะห์คนเดียวไม่เป็นไรนะครับก็ได้ผลบุญความตั้งใจละอ้าวตอนนี้เราเองเนี่ยดีนะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบนี้ว่าถ้าเราละหมาดเสียเวลาสักนิดนึงเต็มที่ชั่วโมง15นาทีถ้าละหมาดแบบธรรมดาก็จะละหมาดประมาณชั่วโมงหนึ่งทั้งอิชาทั้งตะรอวีห์แล้วก็วิเตสประมาณชั่วโมงนิดๆเท่านั้นแหละครับไม่เกินชั่วโมงครึ่งอ่ะนาซีฮาด้วยก็อาจจะชั่วโมง40นาที45นาทีแต่ไม่เคยมีมัสยิดไหนเกิน2ชั่วโมงนอกจากมัสยิดที่เขาเคร่งหรือเขาจัดยะมาอะห์เฉพาะของเขาอาจอย่างงี้อาจจะละหมาดยืนกันครึ่งคืนอะไรอย่างงั้นนะแต่ถ้าเป็นมัสยิดปกติทั่วๆไปที่เป็นมัสยิดพวกซุนนะห์ของเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้แล้วนะครับ3ทุ่มครึ่งหรือ3ทุ่ม45เนี่ยเราจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วแค่เนี้ยเราสละเวลาเรายืนเริ่มยืนปั่นไหนตอนเราเริ่มยืนละหมาด2ทุ่มครึ่งใช่ไหมที่นี่2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งเรื่อยไปจนกระทั่งถึง3ทุ่มครึ่งก็แค่ชั่วโมงเดียวอบรมอีก15นาทีนะซีฮะหลังละหมาดตกลงแล้วเราสละเวลายืนละหมาดอิชาจนกระทั่งเสร็จนะซีฮะแล้วกลับบ้านเนี่ยผมให้เลยชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแต่เราจะได้รับผลบุญเท่ากับเรายืนละหมาดจนกระทั่งถึงซุบฮ์เราไม่ต้องทำเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เขาขอกับรอซูลเราขอยืนยันซุบฮ์เลยอ่ะฉะนั้นความดีตรงเนี้ยถ้าเรารู้จักรักษาไว้นะครับเอาละในเดือนรอมฎอนเราทำได้เพราะมีบรรยากาศแต่หลังรอมฎอนล่ะเราจะไปยืนแล้วหาอิหม่ามมานำละหมาดเราแบบเนี้ยยันสามทุ่มครึ่งนะมีโอกาสทำไหมครับหลังรอมฎอนอ้าวแล้วทำยังไงล่ะต่อไปนี้ฮะถ้าคนฉลาดนะเขาจะมีตัวช่วยเอาใครตอบได้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนเลยผมปล่อยก่อนเลยเนี่ยหาวกันแล้วเริ่มอยากนอนกลางวันแล้วฮะบางคนเอายาหมองทาตาแล้วกลัวหลับง่ายนิดเดียวเองใครตอบได้ผมปล่อยก่อนเลยอย่ารุนบอกให้พูดถึง20อีก10นาทีถ้าเฉลยนี่ต้องมีค่าเฉลยแล้ววันนี้ยอมยังยอมยังอันนี้ไม่ได้แข่งอะไรกันนะแต่ว่าท่านนึกไม่ออกจะได้เฉลยให้ถ้าได้ตัวช่วยนี้นะ
คุ้มที่สุดเลยไลละตุนกอดยืนกับอิหม่ามได้แค่คืนเดียวแต่ถ้าคืนยืนไลละตุนกอดคืนเดียวได้ทั้งชีวิตจริงไหมรอซูลุลลอฮ์บอกว่าใครยืนพร้อมกับอิหม่ามจะได้ผลบุญเท่ากับยืนทั้งคืนแล้วถ้าใครละหมาดในคืนไลละตุนกอดพร้อมกับอิหม่ามด้วยถ้าอัลลอฮ์รับแล้วตรงกับคืนไลละตุนกอดจะได้เท่าไหร่ใครรุนมินอัลฟิชะดีกว่าพันเดือนพันเดือนนี่เป็นตั้งเรทก็ต่ำสุดเลยละรับประกันพันเดือนมันอาจจะมากกว่าพันเดือนก็อาจจะได้พันสองพันสามพันห้าหรือห้าพันอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อยู่ที่อัลลอฮ์จะเมตตาฉะนั้นถ้าพลาดคือไลละตุนกอดเป็นยังไงฮะเท่ากับพลาดโอกาสที่เราจะทำได้เทียบเท่าทั้งชีวิตของเราอ้าวในนี้ใครอายุเยอะที่สุดเลยครับเนี่ยมีใครที่ถึง70บ้างไหมครับแชร์ลำยาลิศน่าจะถึงแล้วนะถึงไหมถึงแล้วประจิตนี่80ยังครับได้แล้วอาจารย์70 71แล้วไอ้ที่เราทำมา70กว่าเนี่ยมันอยู่กับเราครบไหมเรายังรับปากยืนยันไม่ได้แต่ถ้าที่อัลลอฮ์รับปากล่ะถ้าทำความดีคือไลลาตุลกอดเราให้ไปเลยเต็มๆ80ปีอัลลอฮ์ให้80กับที่เราทำมา70นี่ใครเยอะกว่ากันฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าในเดือนรอมฎอนมีคืนหนึ่งที่วิเศษที่สุดที่วิเศษที่สุดใครที่ได้ความดีในคืนนี้เป็นมัรฮูมรู้จักมัรฮูมไหมมัรฮูมไม่ได้แปลว่าคนตายอันมัรฮูมนะมัรฮูมแปลว่าผู้ที่ได้รับความเมตตาได้รับเราะห์มะห์อุลามาบอกว่าใครที่ได้ทำความดีในคืนไลละตุลกอดฟะฮุวัลมัรฮูมเขาคือคนที่ได้รับความเมตตาสุดๆเลยฟะมันฮุริมาคอยรอฮาแต่ถ้าใครโดนกีดกันโดนระงับไม่ให้ได้รับความดีในคืนไลละตุลกอดฟะฮุวัลมะฮรูมตรงกันข้ามจะเป็นมะฮรูมมะฮรูมแปลว่าฮารามฮารามแปลว่าอะไรฮารามแปลว่าห้ามก็คืออัลลอฮ์ไม่แบ่งความดีให้เขาอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เขาได้รับความดีทั้งสิบคืนก็ได้ทั้งสิบคืนเลยมันก็ต้องเจอสักคืนหนึ่งแหละแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวฉะนั้นเมื่อคืนเป็นคืนขี้คืนสุดท้ายถ้าเรายังมีความหวังอยู่นะถ้าอัลลอฮ์เมตตาให้คืนนี้ไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์คืนนี้จะเป็นคืนตะรอแวะสุดท้ายถ้าเห็นก็ไม่ได้ตะเราแวะแล้วอดแล้วตกลงอยากมีสักคืนหนึ่งไหมเงียบเลยถ้ามีเดี๋ยวต้องบวชอีกเจ้าคืออะไรละตนก็แต่เจ้ายังไม่บวชนะนกรู้นี่พวกเราเนี่ยเจ้ายังสบายมันไม่ต้องบวชแล้วมีคืออะไรละตนก็นะมีใครคิดว่าตัวเองเจอแล้วบ้างไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะฝนตกฝนตกลุงเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนั่นอันนั้นแล้วช่องเจ็ดแล้วอันนี้หนังช่องเจ็ดแล้วสัญญาณเตือนจะปรากฏในช่วงของกลางคืนที่เป็นคืนไลละตุลกอดต้องดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปก่อนเริ่มเข้าสู่เวลาของยามค่ำคืนจนกระทั่งถึงเช้าตู่นั่นเราสังเกตได้นะครับถ้าสังเกตได้ก่อนนี่คนสังเกตกันหมดแล้วก็จ้องตะคุบเลยนะครับเราซุนอย่างเราซุนเห็นเนี่ยเราซุนไปรู้เอาตอนซุบโบละเพราะเราซุนออกมาละหมาดซุบโบในสภาพที่ฝนตกเวลาสยุดขึ้นมาเนี่ยเราซุนเลนนะคาบเลนคาบทรายที่มันติดที่หน้าที่มือที่หัวเข่าเนี่ยชกไปหมดเลยอะลาอิสริสมาอินวะตีนินนะครับในเช้าของวันนั้นเราซุนก็เลยบอกกับซอฮาบะห์ว่านี่แหละเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของคืนไลละตุลกอดแต่ว่าคือไลละตุลกอดนี่แม่แน่นะว่าจะอยู่แค่ค่ำ27ค่ำเดียวเพียงแต่เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ว่าแนวโน้มน่าจะอยู่กับค่ำ27บ่อยกว่าคืนอื่นแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนคืนได้อย่างหะดีษบทหนึ่งที่รายงานเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับรอซูลเป็นคนบอกเอง
ก็คือรอซูลเนี่ยในช่วงหัวค่ำท่านตั้งใจแล้วเดี๋ยวคืนเนี่ยจะต้องบอกกับซอฮาบะห์ให้ทราบว่าให้ทำความดีกันเยอะๆเพราะคืนนี้เป็นคืนไลลาตุลกอดรแต่ในช่วงที่รอซูลยังรออยู่ยังไม่ออกเนี่ยรอซูลก็บรรทมอยู่ในบ้านปรากฏว่าซอฮาบะห์ของรอซูลเนี่ยนะครับถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องคืนไลลาตุลกอดรแต่เถียงเรื่องอะไรเถียงเรื่องดีด้วยเถียงเรื่องคืนไลลาตุลกอดรจะใช่ไม่ใช่ใช่เถียงตอนนี้พอเถียงไปเถียงมามันเริ่มมีอะไรเริ่มมีอารมณ์คนนั้นบอกของข้าใช่ของเองไม่ใช่คนนั้นบอกของข้าใช่ของเองไม่ใช่เถียงกันไปเถียงกันมาเอตโรกันนะจากนั้นเอตโรรู้จักนะเอตโรในชาวบ้านนะส่งเสียงดังกระทึกไปหมดเลยจนกระทั่งรอซูลรู้สึกรำคาญมากเลยเถียงกันไม่เลิกแล้วเสียงดังวุ่นวายไปหมดเลยรอซูลก็เปิดประตูออกมาแล้วก็บอกว่าเมื่อตอนหัวค่ำนะฉันตั้งใจเดี๋ยวจะออกมาบอกว่าคืนนี้เป็นคืนไลลาตุลกอดรแต่พอมาเห็นท่านสองคนทะเลาะแล้วส่งเสียงดังกันแบบเนี้ยเอตโรกันแบบเนี้ยฟารูฟีอัตอัลลอฮ์ให้ยกลืนไลลาตุลกอดรเก็บไปเลยไปไว้โอกาสไหนก็ไม่รู้แล้วไม่บอกแล้วเป็นปริศนาไปเลยตอนนี้ฉะนั้นคือไลลาตุลกอดรเนี่ยถ้าเราเงียบๆกันนะอาจจะใช่แต่ถ้าคือไลลาตุลกอดรเรายังเกี้ยวจ้ากันอยู่เนี่ยอัลลอฮ์เก็บหมดแหละนะอย่างตัวอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์จริงว่ารอซูลบอกกับซอฮาบะห์เองเลยว่ามันจะเป็นอยู่แล้วเชียเนี่ยถ้าไม่ทำให้อัลลอฮ์โกรธนะอัลลอฮ์ให้มีไหมอัลลอฮ์ให้มีนะครับก็15แล้วมีอะไรจะสอบถามไหมครับมีไหมเชิญนะครับเชิญนะจริงๆแล้วนะถ้าเราพิจารณาจากฮะดีษของรอซูลเมื่อสักครู่เนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำซอฮาบะห์ละหมาดแค่ไหนรอซูลนำซอฮาบะห์ละหมาดจนกระทั่งไหนละดึกละเกือบจะสว่างอยู่แล้วเพิ่งจะเลิกแต่ซอฮาบะห์ยังไหวซอฮาบะห์ไหวไหมซอฮาบะห์ไหวแล้วขอต่อซอฮาบะห์ไหวขอต่อรอซูลไม่ไหวรอซูลไปพักผ่อนพวกผมยังไหวจะขอต่อรอซูลอนุญาตหรือไม่อนุญาตรอซูลไม่ยอมให้ละหมาดรอซูลบอกแค่นี้นะถือว่าดีที่สุดแล้วที่ท่านยืนละหมาดเสร็จพร้อมกับอิหม่ามนะอัลลอฮ์ให้ท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนี่คือมาตรฐานที่นบีบอกแล้วบอกว่าเนี่ยคือดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราสมมตินะเราบอกเรายังเก่งเรายังไหวเราจะขอต่ออีกนี่แสดงว่าเหมือนกับเรากำลังนึกว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าบางยีนะเหมือนกับของเรานี่มันน่าจะอะไรกว่ามันน่าจะดีกว่าแบบอย่างของท่านรอซูลนี่ซอฮาบะห์ขอรอซูลยังไม่ยอมให้ทำเลยใช่ไหมครับตอนนี้มันติดตรงที่ว่าเราเนี่ยไปละหมาดเอาจำนวนเอา20เอาอะไรก็แล้วแต่เราก็ละหมาดเร็ว3ทุ่มกว่าเลิกแล้วพอตื่นไม่ทีตี2ทีนี้นอนก็ไม่หลับเราคนแก่ทำไงล่ะอยากจะละหมาดถ้าอยากจะละหมาดมันก็เหมือนกับที่ซอฮาบะห์ถามรอซูลจะขอละหมาดอีกนะรอซูลอยากให้ละหมาดไหมรอซูลไม่อยากให้ละหมาดแล้วฉะนั้นทำอย่างอื่นที่มันทดแทนได้เช่นอ่านกุรอานพอลองอ่านกุรอานสิเดี๋ยวหลับเลยพอสาหยิบกุรอานมาไฟก็ไม่แจ้งโทษไฟแล้วตาไม่ดีโทษแว่นเดี๋ยวแป๊บเดียวหลับอันนี้อุลามาเขาก็เปิดโอกาสให้นะอันนี้ผมไม่ได้ว่าห้ามละหมาดเลยนะอุลามาบอกว่าถ้าจะละหมาดอนุญาตให้ละหมาดวิเตสได้ไอ้ละหมาดละหมาดตะฮัจญุดละหมาดอย่างอื่นได้ห้ามไม่ให้วิเตสอย่างเดียวเพราะถ้าไปละหมาดวิเตสมันจะทำให้วิเตสที่ทำไปก่อนแล้วกลายเป็นจำนวนคู่ขึ้นมามันก็จะไม่ใช่วิเตสอีกแต่ถามว่าดีไหมครับแบบนั้นอ่ะมันไม่ดีเลยนะเขาไม่ละหมาดวิเตสไงเขามาละหมาดอีกรอบหนึ่งเพราะที่นั่นเขาถือทัศนะละหมาดระยำค่ำคืนให้ทำทีละสองเขาไม่จำกัดจำนวนอันนั้นก็คือสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของความเป็นระเบียบของมัสยิดฮารอมเพราะมันมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งอนุญาตให้ทำสูงสุดถึง36รอกอะอ์ดมัสฮับมาลิกีเขาให้ทำ36รอกอะอ์ดนะครับอย่างของซาอุดีเนี่ยเดิมทีจริงๆของเขาก็10อะไรของเขาก็8กับ3เป็น11รอกอะอ์ดแต่พอทำแค่11รอกอะอ์ดปุ๊บเท่านั้นแหละพออิหม่ามของมัสยิดหยุดคนอื่นมันลุกทำต่อมันเพราะมันเอาทัศนะอะไรเอาทัศนะ20พอทำ20นั่นก็อิหม่ามนึงนี่ก็อิหม่ามนึงตอนนี้วุ่นวายไปทั้งฮะรอมเลยในที่สุดเขาก็เลยต้องเลือกทัศนะทำอะไรทำ20เพื่อให้เป็นอิหม่ามเดียวแล้วก็จบในคราวเดียวมันจะได้ไม่วุ่นวายกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วซูดานก็จะมีอิหม่ามของซูดานเพราะเขาเอา20มอร์โรโกก็จะมีมาเลอินโดก็จะมีอิหม่ามใครอิหม่ามมันเพราะ
เพราะทีนี้เป็นอิสระแล้วสิเพราะไม่ต้องตามอิหมัมกลางอิหมัมมัสยิดแล้วถ้าอินโดเราไปมาเลเราไปไทยเราไปเป็นไงพอเสร็จสองรอกอาดอะไรนะฟัดลัมมินันลอฮิวันเนี้ยมาเต็มฮารอมเลยตอนนี้เขาก็เลยต้องตัดเอานโยบายตอนนี้มาตัดปัญหาโดยให้ทำ20เหมือนกันจะได้จบไปทีเดียวพอจบอิหมัมแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครต่อแล้วอันนี้คือเหตุผลที่เขาต้องเลือกทัศนะนี้เป็นหลักถ้าขืนจะปล่อยให้ต่างคนต่างทำเดี๋ยวอินโดไปมันก็มีอะไรอ่านมาเลไปก็มีอะไรอ่านคนไทยไปแล้วก็มีอิหมัมอ่านแล้วต่างคนต่างอยากอ่านไหมของเราก็เพาะนะเราก็จะโชว์ของเราคนไทยมาอินโดเขาก็กอรีเขาก็จะโชว์ของเขาในแอฟริกาเขาก็มีของเขาแต่นี่วุ่นวายไม่ทั้งมัสยิดเลยแทนที่จะได้ทำอุมเราะห์แทนที่จะได้ตะวาฟกับกลายเป็นเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ย4ทิศ 4ด้านของกะอ์บะห์น่ะมีอิหม่ามใครอิหม่ามมันละหมาดวันศุกร์ยังคนทบคนละคุตบะห์กันเลยไม่พร้อมกันนะครับเพราะต่างคนต่างยึดถือแอฟริกาเขาสังกัดมัซฮับอะไรมาลิกีเขาก็จะทำแบบมาลิกีเราเนี่ยตะวันออกไกลเนี่ยนะพวกเราเอเชียเนี่ยก็จะสังกัดมัซฮับชาฟิอีพอไปทางอินเดียทางปากีสังกัดฮานาฟีวุ่นไหมตอนนี้ต่างคนต่างทำมันก็จะยิ่งวุ่นไปกันใหญ่ในที่สุดเขาก็เลยต้องเอากลางๆแบบนี้เอาแค่20ไอ้36ก็จะไม่ไหวแล้วเพราะอิหม่ามมักกะห์เขาอ่านคือละยุสนี่ก็ยืนแย่แล้วถ้าจะไปต่ออีกทีนี้มันแย่มันก็เลยทำให้รวมเป็นกลางๆแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นแค่ว่าผ่านความเห็นชอบของนักวิชาการว่าวิธีนี้น่าจะเป็นทางออกที่รักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายไว้แล้วก็ทำให้เกิดความสงบขึ้นในฮารอมด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยววุ่นวายจะลาจนโกลาหลกันไปหมดเลยต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีดีนะครับนะผมแนะนำแบบนี้ว่าถ้าอยากจะทำอะไรในยามดึกๆให้อ่านกุรอานนะอ่านกุรอานดีที่สุดเลยนะครับก็คงจะสมควรกับเวลาแล้วนะครับได้เวลาพอดีเลยนะครับ22นะครับก็สุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องแล้วก็มีโอกาสถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับต่อไปทุกปีเลยนะครับจนกระทั่งอายุครบ100ปีกันทุกคนเลยมีจะอยู่กันอีกกันนะผมไม่เอาถ้า100ปีเนี่ยผมไปย้ายที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมบริจาคให้กับทางมูลนิธินะโครงการต่างๆเดี๋ยวฝากผมไปได้แล้วก็เดี๋ยวใบเสร็จผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่เขารวบรวมฝากท่านยีอรุณมานะครับเรามีโครงการก่อสร้างอาคารหอพักซึ่งตอนนี้ต้องการใช้เงินจำนวนมากเลยเพราะเราต้องเร่งสร้างตอนนี้เรามีเด็กหอพักนะครับที่เป็นนักเรียนชายพักประจำอยู่90กว่าคนนะที่มัสยิดเด็กผู้หญิงอีกประมาณกับ40คนแค่เด็กหออย่างเดียวก็ร้อยกว่าแล้วถ้าเราไม่สร้างหอให้เร็วนะครับและปีการศึกษาใหม่มาเด็กมันก็จะไม่มีที่พักที่ดีนะผู้ปกครองก็อุตส่าห์ให้เกียรติให้ความไว้วางใจกับเราก็อยากจะสร้างให้แล้วเสร็จนะครับตอนนี้ก็เลยขอยืมเงินคนอื่นเข้ามาสร้างอยู่ตอนนี้นะครับถ้าประจิตจะให้อีกสักแสน200,000อะไรเงี้ยนะยินดีมากเลยหรือพี่น้องจะให้ตามจิตศรัทธาก็แล้วกันนะซาบีนซาเบียงประจิตเขาทำมาเยอะแล้วแต่ปีนี้ยังไม่ได้ยินเลยนะธรรมดาเคยได้ยินทุกปีเลยบุญยะเกษมสรรนะครับปีนี้ยังเงียบอยู่นะครับก็ขอจากได้เพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิชุดัลลาอิลาฮิลลัลตัสตักฟิรุกะวะตูบิอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์